สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูยะจะให้เด็กมาเริ่มที่การอ่านทบทวนพยัญชนะไทยกันค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยตั้งแต่กไก่ถึงหอนกฮูกมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกใครจำได้บอกคุณครูยะสิคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวนั่นเองค่ะไหนใครสามารถท่องพยัญชนะตั้งแต่กไก่ถึงหอนกฮูกเรียงลำดับได้ถูกต้องแล้วและสามารถจำชื่อพยัญชนะทั้ง44ตัวได้ครบทุกตัวแล้วบ้างยกมือขึ้นสิคะเก่งมากเลยนะคะถ้าใครยังจำชื่อของพยัญชนะทั้ง44ตัวยังได้ไม่ครบทุกตัวเด็กๆก็สามารถอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะจำพยัญชนะเหล่านั้นได้แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูยะก็ยังมีแบบฝึกทักษะพยัญชนะที่หายไปมาให้เด็กช่วยกันหาซิว่าพยัญชนะตัวที่หายไปแล้วเรียงตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะลูกถ้าใครพร้อมแล้วปรบมือแตะเรียกแพะเข้ามาลูกแพะไม่มารูดซิปเอามือกอดอกเปิดหูเปิดตาแล้วก็นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพยัญชนะทั้ง44ตัวดังๆเลยนะคะถ้าใครจำได้แล้วไปพร้อมกับคุณครูยะได้เลยถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะก็ตามคุณครูยะท่องดังๆเลยนะคะเรามาดูตัวแรกกันค่ะชื่อว่าตัวอะไรคะลูกดังๆนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานฉอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชะดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กต่อเต่าถอถุงททหารททงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพ่อสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงโวแหวนสอสาลาสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุลาโออ่างตัวสุดท้ายค่ะชื่อว่าหอนกฮูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยอ่านเสียงดังทุกคนเลยนะคะ
ต่อไปนะคะเด็กๆมาลองสังเกตดูนะคะว่าพยัญชนะในแต่ละข้อต่อไปนี้มีชื่อว่าตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็บอกคุณครูยะดูนะคะว่าพยัญชนะตัวใดที่หายไปเด็กๆมาดูกันเลยนะคะในข้อแรกนะคะพยัญชนะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคะเด็กๆบอกดังๆสิคะลูกชื่อว่างองูจอจานฉอฉิ่งงองูจอจานฉอฉิ่งเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะแล้วมาดูซิพยัญชนะที่หายไปอยู่ระหว่างงองูกับฉอฉิ่งชื่อว่าตัวอะไรคะลูกเมื่อสักครู่นี้คุณครูยะได้นำมาให้เด็กๆได้ดูแล้วนะคะงองูและฉอฉิ่งพยัญชนะที่หายไปอยู่ตรงกลางระหว่างงองูและฉอฉิ่งมีชื่อว่าอะไรเอ่ยดังๆคะลูกเก่งมากเลยค่ะชื่อว่าจอจานนั่นเองในข้อนี้ใครถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะเก่งมากเลยคุณครูยับปรบมือให้กับเด็กๆนะคะข้อต่อมานะคะมีพยัญชนะชื่อว่าอะไรบ้างคะลูกเด็กๆบอกชื่อดังเลยค่ะชื่อว่าชอช้างซอโซ่ชอเชอชอช้างซอโซ่ชอเชอเด็กๆคะพยัญชนะที่หายไปในข้อนี้คือตัวอะไรคะชอช้างซอโซ่ตัวถัดไปชื่อว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูยะเอามาเรียงให้ดูแล้วลองทบทวนพยัญชนะที่เรียงลำดับตั้งแต่ชอช้างลองท่องดูสิคะชอช้างซอโซ่ตามด้วยNNN ชอเชอใครถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะลูกเก่งมากเลยน่ารักมากเลยเก่งมากเลยนะคะชอเชอจะอยู่ตามหลังซอโซ่นั่นเองค่ะทบทวนอีกรอบนะคะชอช้างซอโซ่ชอเชอเก่งมากค่ะข้อต่อมาค่ะพยัญชนะในข้อนี้มีชื่อว่ายอหญิงดอชะดาตามด้วยตอปะตักยอหญิงดอชะดาตอปะตักมาดูสิคะพยัญชนะที่หายไปในข้อนี้คือตัวอะไรนะอยู่ก่อนดอชะดาค่ะตัวอะไรคะติ๊กตอก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 ยอหญิงนั่นเองใครถูกบ้างยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะยอหญิงดอชะดาตอปะตักยอหญิงดอชะดาตอปะตักเก่งมากเลยค่ะลูกข้อต่อมาค่ะชื่อว่าถอฐานทอมนโทตามด้วยทอพุทเฒ่าถอฐานทอมนโททอพุทเฒ่าเรามาดูกันนะคะตัวไหนเอ่ยที่หายไปอยู่ตรงกลางระหว่างถอฐานและทอพุทเฒ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรนะถอฐานแล้วกระโดดข้ามไปทอพุทเฒ่าพยัญชนะที่อยู่ตรงกลางที่หายไปลองท่องดูสิคะถอฐานอะไรคะดังๆค่ะทอมนโทตามด้วยทอพุทเฒ่าค่ะใครถูกบ้างคะยกมือขึ้นสิคะเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะถอฐานทอมนโททอพุทเฒ่า
อีกรอบค่ะถอฐานทอมุนโททอพุท้าวเก่งมากเลยค่ะลูกหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเรียงลำดับและบอกพยัญชนะที่หายไปแล้วนะคะมาดูกันสิคะว่าเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดของคุณครูยะได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะมีงานให้เด็กๆ2ชิ้นงานด้วยกันนะคะเรามาดูที่ชิ้นงานชิ้นแรกในวันนี้กันนะคะสำหรับงานชิ้นแรกนะคะจะอยู่ในชีตใบงานของวิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่21เดือนกุมภาพันธ์นะคะคำสั่งนะคะจงวงกลมพยัญชนะที่หายไปจงวงกลมพยัญชนะที่หายไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาลองท่องพยัญชนะเรียงตามลำดับนะคะแล้วลองวงกลมพยัญชนะที่หายไปให้กับคุณครูยะสิคะว่าเด็กๆจะสามารถท่องและเรียงลำดับพยัญชนะได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะจากแบบฝึกหัดไปงานนะคะเราเริ่มต้นที่พยัญชนะชื่อว่าจอจานจอจานตามด้วยนอหนูหรือฉอฉิ่งคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าตัวต่อจากจอจานเป็นนอหนูเด็กๆก็วงกลมนอหนูนะคะแต่ถ้าจอจานแล้วตามด้วยฉอฉิ่งเด็กๆก็วงกลมฉอฉิ่งนะคะอย่างเช่นจอจานถ้าเด็กๆบอกว่านอหนูเด็กๆก็เลือกวงกลมนอหนูเพียงแค่ตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าจอจานใช้ดีตัวต่อไปคือฉอฉิ่งดีดังเด็กๆก็วงกลมฉอฉิ่งแบบนี้นะคะจะวงกลมมาทั้ง2ตัวแบบนี้ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะถ้าใครวงกลมแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกจะไม่ได้คะแนนนะคะเด็กๆเลือกวงกลมได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็ลองท่องกันดูนะคะจอจานอะไรเอ่ยหายไปตามด้วยชอช้างชอช้างแล้วเป็นซอโซ่หรือขอขวดคะเด็กๆก็ท่องกันดูแล้วก็วงกลมมา1ตัวนะคะตามด้วยชอเชอถัดจากชอเชอเป็นยอหญิงหรือนอนเนนท่องกันดูนะคะลูกตามด้วยตัวอะไรเอ่ยหายไปตามด้วยตอปตักแล้วก็จอจานหรือถอฐานอยู่ข้างหลังตอปตักจะเป็นจอจานหรือถอฐานคะลองท่องกันดูนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะทำการเฉลยในชั่วโมงของการสอนออนไลน์ในสอนสดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะเฉลยให้กับเด็กๆนะคะคุณครูยะฝากงานชิ้นนี้ให้เด็กฝึกท่องแล้วทำด้วยตัวเองนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานชิ้นที่2ในวันนี้กันนะคะคุณครูยะจะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะตัวนี้กันชื่อว่าอะไรคะลูกซอโซ่นะคะสำหรับพยัญชนะซอโซ่นะคะเด็กๆเริ่มเขียนจากตรงไหนคะเขียนจากหางแล้วค่อยมาม้วนหัวแบบนี้ถูกไหมคะลูกไม่ถูกนะคะสำหรับพยัญชนะซอโซ่นะคะเด็กๆเริ่มเขียนจากการม้วนหัวของซอโซ่ก่อนนะคะแล้วก็หยักที่หัวนะคะลากโค้งลงด้านล่างค่ะตวัดมาด้านหลังขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนหยักเข้าไปหาหัวนิดนึงนะคะแล้วก็หางชี้ขึ้นด้านบนค่ะเรามาดูอีกรอบนึงนะคะซอโซ่เขียนหัวกลมค่ะมีหยัก1 2ลากลงข้างล่างขีดมาด้านหลังตวัดโค้งขึ้นด้านบนหยักเข้าไปหาหัวแล้วก็ขีดหางชี้ขึ้นด้านบนค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยนะคะสำหรับงานชิ้นที่2นะคะก็จะอยู่ในหนังสือขัดไทยค่ะเด็กๆเปิดงานไปที่หน้าที่29มีเลข2นำ9นะคะ2นำ9นะคะเด็กๆเปิดไปเลยค่ะเลข2นำ9นะคะเจอหรือยังคะถ้าใครเจอแล้วนะคะสำหรับงานในหน้านี้นะคะคุณครูยะ
ให้เด็กเขียนตามรอยจุดประของพยัญชนะซอโซ่นั่นเองค่ะง่ายมากเลยนะคะเด็กๆอยากหัวให้ถูกนะคะลูกอยากหัวของพยัญชนะซอโซ่ให้ถูกเด็กๆก็จะสามารถเขียนได้และทำได้สวยนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพมาด้วยนะคะลูกก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูยาก็ฝากให้เด็กทุกคนอ่านทบทวนบทเรียนในทุกๆวิชากันด้วยนะคะพยัญชนะไทยอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขใครยังจำไม่ได้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมเปิดคลิปกลับไปอ่านทบทวนหรือว่าเปิดหนังสือกลับไปฝึกดูฝึกท่องพยัญชนะอักษรแล้วก็ตัวเลขกันด้วยนะคะเพราะเราใกล้จะสอบกันแล้วนะคะลูกตั้งใจด้วยนะคะอ่านทบทวนบ่อยๆเด็กๆก็จะสามารถจำอักษรตัวเลขและพยัญชนะได้นะคะวันนี้คุณครูยะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ